ทุกคนรู้จักโลกของวันบล็อกไหมครับใช่แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่น100วันในโลกวันบล็อกแต่มันจะไม่ใช่วันบล็อกธรรมดามันเป็นวันบล็อกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่นี่มีทั้งมนุษย์ข้างข่าววิญญาณอัศวินวาเดนที่ไม่ปกติไหนจะมีไซเลนเฮดไดโนเสาร์ยักษ์น้ำแข็งและสุดท้ายหัวกะโหลกมีชีวิตที่ฆ่าไม่ตายแถมมันยังมีตั้ง2ร่างร่างที่บินได้กับร่างที่คานมาหาเราแล้วผมก็จะต้องสร้างเกาะของตัวเองให้ออกมาอลังการที่สุดเท่าที่จะทำได้ใน100วันพวกผมจะไปชิดมันได้ไหมติดตามชมกันใน100วันกับเกาะสัตว์ประหลาดสยองขวัญก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปดูฝากกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยโดยเช้าวันที่1ของพวกผมเนี่ยพวกผมเลือกที่จะรีบขุดบล็อกและขยายเกาะให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่งั้นพวกผมคงเสียเวลาไปฟรีๆแน่ถ้าเกิดว่าไม่รีบทำตรงนี้พอการที่เราจะเริ่มทำฟาร์มเราจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ซะก่อนแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมจะต้องบอกทุกคนคือที่นี่ไม่ได้มีแค่เกาะของเรานะครับเราสามารถเข้าไปที่เมืองเพื่อไปแลกของหรือซื้อของกลับมาที่เกาะเราก็ได้นะหรือจะไปลงดันเจี้ยนเพื่อฟาร์มไปวันนี้ก็ได้เหมือนกันตอนนี้สภาพพวกผมน่าจะยังไม่ไหวพวกผมขอขยายเกาะกันก่อนคืออย่าลืมนะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกของวันบล็อกอย่างเดียวเพราะว่าเราอยู่ในอาณาจักรคราฟเพอร์เฟกต์มันจะมีเควสมีอะไรด้วยเดี๋ยวเราค่อยพากันไปทัวร์แต่ตอนนี้ตั้งหลักก่อนบางคนอาจจะงงว่าอาณาจักรคราฟเพอร์เฟกต์คืออะไรมันก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้เล่นมากกว่า200คนต่อวันและพวกผมก็กำลังเล่นมันอยู่ที่นี่มีทางดันเจี้ยนมากมายที่กำลังรอคุณลงไปสำรวจในจากเควสที่ไม่รู้ว่าทำชาตินี้จะเสร็จไหมเพราะว่ามันเยอะมากๆและสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยของเซิร์ฟนี้คือเรื่องของคลาสสกิลทุกคนสามารถเลือกขาเต้ๆให้กับตัวเองได้และพอคุณเลือกแล้วคุณก็จะมีสกิลสุดเฟี้ยวแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดว่าคุณที่เกียจขุดหินหรือทำฟาร์มอะไรพวกนี้เซิร์ฟนี้ก็มีตัวช่วยเพียงแค่คุณซื้อมินเนี่ยนพวกนี้มาพวกมันก็จะทำฟาร์มให้เราอัตโนมัติโดยที่เราแค่คอยให้ข้าวน้องอย่างเดียวคุณก็จะได้มีเวลาไปฟัดกับมอนสเตอร์ในดันเจียนใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้ผมจะทิ้งไอพีและดิสคอร์ดเซิร์ฟเอาไว้ให้ด้านล่างตัวเวอร์ชันจะต้องเป็น 1.20.4 เท่านั้นมือถือก็เล่นได้นะแต่จะต้องแก้บั๊กอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากเล่นโลกเดียวกับผมแล้วละก่อตอนเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยให้ไปเลือกวันบล็อกข้างหน้านะครับพวกเราจะได้เล่นด้วยกันพอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอผมก็อย่าลืมทักทายล่ะวิธีเช็คว่าผมอยู่ในเซิร์ฟไหมทุกคนก็ลองกดแท็บขึ้นมาเลยแล้วเจอกันในวันบล็อกต่อบล็อกกันเลยเอาเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วทำไมผมต่อแล้วมันตกทำไมคือเกาะเราอ่ะขนาดมันแค่50 คูณ 50แล้วมันตันแล้ว ผมก็ไอผมก็ว่าทำไมมันต่อไปไม่ได้วะคือขนาดมันไอ้นี่แล้วมันแม็กแล้วคือต้องบอกทุกคนอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เกาะที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะต้องเอาเงินอ่ะมาอัปเกรดเกาะด้วยครับคือตอนนี้ขนาดของมันเป็น50 คูณ 50ใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากจะให้ขนาดของมันขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเราต้องเอาเงินมาอัพครับพี่ครับเงินหาจากไหนครับโดยเงินเนี่ยเราจะหาจากการทำฟาร์มนะครับเอาวัวเอาข้าวเอาอะไรไปขายได้หมดเลยนะคือทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินหมดเลยนะฮะวิธีการเล่นเซิร์ฟนี้แต่ถ้าเราแข็งแกร่งมากพอเราสามารถไปล่ามอนสเตอร์ในดันเจียนได้อันนั้นก็เป็นอีกตัวเลือกนึงฮะแต่ตอนนี้พวกผมน่าจะยังไม่ไหวนะไปสู้กับมอนสเตอร์เพราะพวกผมน่าจะเป็นแบบน่าจะไปให้มอนสเตอร์ล่ามากกว่านะถ้าไปตอนนี้ในตอนนี้พวกเราขอโฟกัสกับการขยายพื้นที่ก่อนทำเสร็จแล้วค่อยว่าการเรื่องโรดันเจียนโอ้โหแจ๊วกว่าผมจะต่อเสร็จเรามีคอกสัตว์แล้วยังไกลอู้ยสว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 ยโคตรเหนื่อยโอเคแต่ว่างานของเรายังไม่มีแค่นี้นะเราจะต้องเล่นอะไรเยอะเลยนะเพราะว่าเป้าหมายเราคือเราต้องไปจุดสูงสุดของเกาะนี้ให้ได้นะครับผมเอากล่องมาไว้ตรงไหนดีแชมป์เดี๋ยวเราต้องจัดการเรื่องของก่อนตอนนี้ของระเบิดโอเคเดี๋ยวเรื่องของเนี่ยเราจะมาเซตกันทีหลังนะครับว่าแบบอันไหนเพราะว่าตอนนี้มันเละมากฮะไก่ลองเงยหน้าขึ้นไปข้างบนดู
ไหนเนื้อไก่เห็นไหมเงยหน้าขึ้นไปแถบ EXP คูณ2อ่ะเห็นหรือเปล่าเห็นแสดงว่าตอนเนี้ยในเมืองของเราอ่ะกำลังจัดกิจกรรมล่ามอนสเตอร์อยู่อ่ะเราลองไปชั้นแรกดูไหมตอนนี้พวกผมเริ่มมีความคิดที่จะเข้าไปในเมืองเพื่อไปลงดันเจี้ยนชั้นแรกๆบางทีตอนนี้เราอาจจะไหวก็ได้นะผมเลยได้เอาทองส่วนหนึ่งมาทำเป็นเกาะชั่วคราวไปก่อนและเมื่อพวกผมพร้อมแล้วก็ได้ลงมาที่ดันเจี้ยนแต่พอลงมาพวกผมเจอเข้ากับชายปริศนาที่กำลังล่ามอนสเตอร์เขาบอกกับผมว่าที่นี่ยังไม่เหมาะกับพวกเจ้าพวกเจ้าไม่มีทางสู้พวกมันไหวแน่พวกเอง2คนจะต้องไปเลือกคลาสสกิลกันก่อนแล้วไปลงดันเจี้ยนชั้น1ซะที่นี่มันดันเจี้ยนชั้น2ไม่เหมาะกับพวกมือใหม่เมื่อพวกผมได้ยินแบบนั้นแทนที่พวกผมจะฟังคำเตือนของเขาพวกเรากลับไม่ฟังผมอยากจะรู้ว่ามันจะยากสักแค่ไหนแต่พอผมเข้าไปข้างในไม่ทันไรผมกับเพื่อนก็ลงไปคุยกับรากมะม่วงพวกผมเลยจำใจจะต้องเดินทางไปที่เลือกคลาสสกิลกันก่อนแต่เมื่อกี้เหมือนมหาเทพเขาแนะนำให้เรามาที่นี่ก่อนนะฮะเมืองนี้เขาชื่อว่าสกิลอ่ะนั่งไก่ไปเราจะต้องได้รับเลือดคาร์ดที่โหดที่สุดโอ้มีด็อกเตอร์สเตรนจ์อยู่นี่ด้วยเดี๋ยวคิดเรื่องมาไว้อ๋อด็อกเตอร์สเตรนจ์มันก็ใช้เวทมนต์ได้ไงมันใช้เวทมนต์ได้อ๋อนี่ไงเลือกคาร์ดตรงนี้คุณแชมป์นี่เอาละฮะเราต้องเลือกสายทางเดินในชีวิตเราแล้วมันจะมีพาราดินวอริเออร์แล้วก็ธนูแล้วก็เมดแล้วก็เมดแล้วก็โลกโลกนี่น่าจะเป็นนักฆ่าหรือเปล่าแล้วอันสุดท้ายครับดราก้อนวอริเออร์หูแม่งมีแต่คลาสเท่ๆทั้งนั้นเลยผมจะเลือกนักรบมังกรนะครับปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้ผมได้เป็นนักรบมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือถ้าเราเลือกคลาสแล้วเราให้เอาสกิลมาใส่อ๋อนี่ไงเราสามารถเอาสกิลตรงนี้มาใส่ฝั่งนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถกดสกิลได้นะครับเดี๋ยวเราใส่กันก่อนเลยอันแรกสกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวอันที่2สกิลอะไรไม่รู้อันที่3ดราก้อนแดชดราก้อนโซนดราก้อนบรอนดราก้อนสแลชนี่คนดูคือถ้าเรากดชิปนะครับเป็นการเปิดสกิลคือการไล่เวทมนต์นะครับเราจะสามารถกดเวทมนต์ได้นะครับเดี๋ยวอันแรกสกิลเบรดโว้โคตรเท่มีออร่าเดี๋ยวนะผมแดดมีออร่าหนูแดดอันนี้อะไรอ่ะดราก้อนโซนเดี๋ยวผมลองดราก้อนโซนก่อนในโซนนี้แกจะถูกบัฟวิ่งเร็วแล้วก็อึดมันเหมือนกับไอ้นั่นเลยไอ้มหาเทพมันก็เลือกคันนี้หรอใช่เมื่อกี้มหาเทพคนเมื่อกี้มหาเทพคนนี้มันเลือกคันนี้ผมจำสกิลมันได้แกดูผมไหนผมไหนคุณแจ็คมีอะไรว้าวจะเป็นจอมเวทที่ยิ่งใหญ่โอ้โคตรเท่อะอุ๊ยมีนั้นเสกอะไรไม่ได้โอ้แจ็คเป็นอะไรเป็นเมดหรอใช่จะเป็นจอมเวทโอ้ my god เราจะไปสู้ต่อดีไหมไปลองไปชั้นแรกไหมได้ไปในตอนนั้นพวกผมกำลังเห่อที่ตัวเองมีพลังเลยตัดสินใจไปลงดันเจี้ยนกันอีกรอบคราวนี้พวกเราจะไปกันที่ชั้น1และพอพวกเราไปถึงเราก็เจอเข้ากับชาวบ้านคนหนึ่งเขาเองก็กำลังฟาร์มอยู่เหมือนกันพวกเราเลยเข้าไปถามเขาว่าดันเจี้ยนชั้นนี้มันยากไหมเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่ยากเลยนี่เป็นดันเจี้ยนเริ่มต้นสำหรับมือใหม่แต่ก็ระวังล่ะมันมีบอสอยู่ข้างในแล้วก็พวกนายมาดูนี่แร่ที่อยู่ในดันเจี้ยนพวกนายสามารถขุดมันไปเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งอยู่ดันเจี้ยนสูงเท่าไหร่แร่มันก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นพอพวกเราได้ยินแบบนั้นก็ตื่นเต้นรีบวิ่งเข้าไปข้างในทันทีโอ้เหมือนจะเป็นเหมืองรถไฟเก่าเลยว่ะตรงนี้เป็นรางรถไฟเราตามทางนี้ไปก่อนละกันไหนอุ้ยนี่ไงมอนเตอร์อยู่นี่มันตีผมดีเดียวคือได้ผมจะลองใช้สกิลที่แรงที่สุดของผมคุณแชมป์ดูโคตรเท่เราไหวว่ะไม่มันว่ะคุณแย้มมันสกิลผมโคตรเท่อะหลังจากนั้นพวกผมก็แยกกันฟาร์มยาวเลยโดยความที่ถ้าเกิดเราไปด้วยกันเนี่ยมันจะแย่งเลเวลกันเลยทำให้พวกผมต้องแยกกันฟาร์มก่อนและพอผมฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยผมก็ได้รู้ข้อมูลอะไรบางอย่างเขาทุกคนครับหลังจากที่ผมฟาร์มมาสักพักนึงแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีให้อัพสกิลด้วยนะแบบว่าพออัพแล้วเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นเป็นไอ้สกิลดราก้อนบรอนนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันแรงสุดแล้ว50ดาเมจเลยเดี๋ยวผมจะตอนนี้อัพได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมมีแต้ม11แต้มนะครับก็จะกดอัพได้11ครั้งเลยก็
มันจะแรงขึ้นนี่เห็นไหมมันจะแรงขึ้นทีละเท่าไหร่อ่ะ60เลยนะเนี่ยอ๋อก็คือยิ่งเราอัพเยอะมันจะยิ่งแรงนะครับผมก็คือเป้าหมายของเกมนี้เราจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วอัพเลเวลของสกิลไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเน้นสกิลนี้เลยนะปุ๊บๆๆๆๆโอ้โห820ดาเมจตอนนี้ผมไปรู้ข้อมูลสำคัญมาคือทุกๆดันเจี้ยนเนี่ยจะมีแล้วไปเลยไม่กูแดบหยุดคือทุกๆดันเจี้ยนเนี่ยจะมีบอสประจำอยู่นะประมาณตัวถึง2ตัวซึ่งถ้าเราเคลียร์บอสได้เนี่ยเคลียร์บอสได้จะเท่ากับเราเคลียร์ดันเจี้ยนได้นะครับตอนนี้ผมเลยคิดว่าเราควรมีเป้าหมายใหม่ก็คือเราจะต้องเคลียร์บอสทุกๆดันเจี้ยนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากดันเจี้ยนแรกก่อนเลยก็คือดันเจี้ยนนี้ไกลแต่ผมอะบางมากเลยนะผมโดนตีทีเดียวก็ตายแล้วแต่ดาเมจผมอะแรงมากเพราะว่าคาร์ดที่ผมเลือกเนี่ยมันเป็นคาร์ดแทงค์นะฮะคาร์ดดากอนวอริเออร์เนี่ยก็คือนักรบมังกรเนี่ยมันถึกมากนะครับมันจะจุดเด่นมันจะอยู่ที่เลือดนะครับผมแต่ดาเมจจะไม่ค่อยหวือหวาเท่าเมจเดี๋ยวผมแทงค์แล้วคุณแชมป์ก็สกิลก็ได้นะทางนั้นได้ได้โอ้ยนี่ไงบอสใช่หรือเปล่าไม่ใช่มันยังไม่มีหลอดเลือดไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมตายผมแทงค์ก็อยู่โว้วแม่งโคตรมันคุณแชมป์เวลาปล่อยสกิลเนี่ยรู้สึกเหมือนผมได้หลุดเข้าไปในโลกเบียวปัญญาอ่อนติ้งต้องเลอะเทอะเลยไม่เห็นเอายังไงตัวอะไรอ่ะโอ้ยนี่ไงเอ้ยนี่ไงบอลลัดนี่ไงบอสเจ้าบอลลัดไอ้ไก่ไปแท็กซี่โอเคโอเคลืมโอ้ยมันโพสต์อะไรลืมแต่ผมแท็กเองผมจะใช้ดาร์กโซนดาร์กโซนแล้วตรงนี้ผมจะแข็งแกร่งขึ้นยังไงตาบอสติเราไหวตายหรือยังยังตายแล้วเหรอตายผมตายแล้วเอ้ากำลังมันเลยโอ้ผมตายง่ายยังวะคือเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีมันจะเกิดมาแล้วโอ้ยหน้ามืดตาคอนโซลคอนโซลแลชตีให้อยู่ไม่มันตายแล้วไม่มันกลายเป็นป้ายหลุมศพแบบนี้โอเคคือตอนนี้เราเคลียร์ดันเจี้ยนเลเวล1เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะครับสนุกเหมือนกันนะคือผมว่าการสร้างบ้านการทำเกาะให้สวยผมว่ามันก็เพลินแล้วนะแต่พอมีสกิลมีอะไรแบบนี้มันยิ่งเพลินกว่าเดิมอีกฮะคนดูมันยิ่งแบบว่าแบบสนุกมากกว่าเดิมอ่ะถ้าเกิดว่ามีแต่สร้างบ้านมันก็คงเปื่อยหน้าดูนะโอเคตอนนี้เราเคลียร์ดันเจี้ยนเลเวล1เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปคือดันเจี้ยนเลเวล2นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องขยายเกาะแล้วก่อนนะครับโอเคผู้แชมป์ตะกี้ผมเอาแร่ไปขายมาแล้วผมได้เงินมาประมาณมันทำเควสได้ด้วยผมได้เงินมาประมาณ 10,000 เดี๋ยวผมว่าผมจะอัปเกรดเกาะเลยนะได้เลยเกาะจะได้ใหญ่ขึ้นโอเคเราจะต้องอัปเกรดก่อนนะครับนี่ฮะมันสามารถอัพได้ไม่รู้กี่ขั้นนะครับแต่รู้สึกน่าสูงสุดได้ประมาณ400คูณ400มั้งคิดว่านะแต่ตอนนี้เราเอา100คูณ100ก่อนปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เกาะได้อัพเป็น100คูณ100แล้วเกาะทีนี้เกาะเราก็จะสร้างให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องเดินหน้าขุดรัวๆนะเพื่อที่จะเอาบล็อกมาต่อได้เราต้องเผาหินเผาอะไรด้วยโอเคในตอนนี้ผมจะต้องรีบขุดหาบล็อกให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้เพราะว่าผมกับเพื่อนจะต้องเริ่มสร้างอะไรสักอย่างกันแล้วและหลังจากที่ผมได้บล็อกหินมาส่วนหนึ่งผมก็เอาไปทำเป็นเตาเผาเพื่อที่จะเผาหินที่ได้มาพอจะให้สร้างด้วยหินหยาบๆเกาะของเราก็คงจะไม่สวยผมเลยได้วางแผนว่าเดี๋ยวนำหินมาเผาและคราฟเป็นสโตนบิ๊กและจะสร้างบ้านแนวยุคหินอะไรทำนองนี้หลังจากที่ผมได้หินมาเยอะพอสมควรแล้วผมก็เริ่มสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาในตอนนั้นผมคิดว่าทำทางมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวก็คิดออกเองว่าจะทำอะไรต่อและพอทำไปทำมาสภาพมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนดูบ้านผมเสร็จแล้วทุกคนมาดูสวยไหมอันนี้คือทางเข้านะครับผมทำทางเข้าอย่างสวยอ่ะคือพอเดินเข้าไปข้างในนะครับก็จะเจอเข้ากับประตูบานใหญ่อีกอันนึงนะครับและพอเดินเข้าบ้านข้างในอีกก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าโปรเทคเราได้แค่นี้ฮะคือมันตันแล้วครับเราไม่สามารถสร้างต่อได้ผมก็เลย
สร้างแยกมาฝั่งนี้นะฮะแล้วผมก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องอัพเกาะอีกขั้นนึงครับไม่งั้นผมจะสร้างต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเอาเป็นจุดปลูกต้นไม้แล้วจุดฟาร์มนะครับผมถ้าเกิดอยากได้บ้านหรืออยากได้อะไรสวยๆเนี่ยต้องยืดออกไปอีกครับซึ่งเราจะต้องเอาเงินเนี่ยไปอัปเกรดเกาะนะครับซึ่งผมก็หามาพอแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราจะอัปเกรดกันเลยนะขนาดของเกาะอัพให้เป็นขั้น2 25,000 ปึ๊บโอเคตอนนี้เกาะเราก็กว้างขึ้นเป็น150คูณ150บล็อกแล้วนะครับผมโอเคผมก็จะได้ทำการสร้างบ้านตรงนี้ได้นะครับในตอนนี้ผมเกิดไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วตอนแรกผมกะว่าจะสร้างบ้านสักหลังขึ้นมาแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจผมกะจะสร้างห้องเก็บของก่อนเพราะการเล่นวันบล็อกเนี่ยห้องเก็บของค่อนข้างสำคัญเราจะได้จัดของให้เป็นระเบียบได้และง่ายต่อการใช้งานว้าในที่สุดโอ้กว่าจะเสร็จคือต้องบอกทุกคนว่าตอนแรกเนี่ยผมว่าผมจะสร้างบ้านนะเพราะว่าผมจะสร้างบ้านแต่ว่าผมสร้างไปสร้างมาแล้วมันไม่ค่อยสวยอ่ะผมเลยมันเลยออกมาเป็นโกดังอ่ะผมเลยคิดว่าจะเอาที่นี่เป็นโกดังเก็บของฮะตอนแรกว่าจะสร้างบ้านแต่ผมว่าเอาเป็นโกดังเก็บของดีกว่าจะได้จัดของไปเลยเดี๋ยวผมจะต้องขนกล่องเข้ามาข้างในนี้ให้หมดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวของเนี่ยจะได้คัดแยกว่ากล่องไหนเป็นอะไรกล่องไหนเป็นอะไรเนี่ยจะได้ง่ายนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยตรงนี้เป็นโซนหินโซนแร่โซนของดอกมอนสเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นของฟาร์มฮะเดี๋ยวค่อยเอามาแปะแล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้กับพวกของใช้ต่างๆแล้วก็ดินนะครับผมโอเคประมาณนี้โอ้ทำโคตรนานมันแบบมันงานง่ายๆแบบแค่จัดของเองนะแต่มันนานมากผมทำโคตรนานโอเคตอนนี้ของตรงนี้เราก็เคลียร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทุบออกโอเคมันจะได้ทำเป็นระบบระเบียบตอนนี้ผมจะต้องทำฮอปเปอร์ตรงข้างล่างนี้ครับเพื่อที่จะได้ดึงของแบบขุดแล้วก็ของมันก็จะดึงเข้ากล่องแล้วก็เดี๋ยวค่อยคัดแยกกันอีกทีนึงโอเคมันจะได้แบบไม่เกะกะบ้านนะครับผมโอเคประมาณนี้ตอนนี้ก็ผมอัพกรอบเป็น150แล้วนะถ้าเห็นนี่เห็นป่ะผมว่าเป็น150คูณ150แล้วเพราะว่าผมเอาแร่ที่เรามีไปขายหมดเลยในระหว่างที่คุณแชมป์ไม่อยู่ผมสร้างไปแล้วมันไม่พอไงผมก็เลยเอาแร่ไปขายหมดเลยไงผมเน้นไอ้นี่ก่อนโอเคแล้วก็ตอนนี้เรามีเครื่องปั๊มหินโอเคผมคิดว่าตอนนี้ก่อนเราเดินหน้าไปอีกก้าวแล้วนะผมเลยคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปดันเจี้ยนที่2แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยกลับมาเดินหน้าตรงนี้กันต่อตอนแรกผมกับเพื่อนก็กะจะไปดันเจี้ยนที่2ต่อเลยนะแต่ผมกับเพื่อนได้เดินไปดูที่เควสก่อนแล้วก็เห็นว่าของดรอปจากบอสในแต่ละชั้นเนี่ยมันสามารถนำมาค้าเป็นดาบกับชุดก่อบอสได้เราก็เลยตัดสินใจว่าจะไปฟาร์มที่ชั้น1ต่อก่อนเพื่อที่พวกผมจะได้เอาของจากบอสมาทำเป็นชุดก่อเราจะได้ไปดันเจี้ยนที่2ไหวถ้าเกิดว่าไม่มีชุดก่อดีๆเนี่ยพวกผมอาจจะไม่ไหวก็ได้นะหลังจากนั้นผมก็วนตีบอสยาวเลยครับโชคดีที่บอสดันแรกมันค่อนข้างเกิดไวผมเลยไม่ได้เสียเวลากับมันมากนักโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมไปฟาร์มดันเจี้ยนเวล1จนผมคิดว่าของน่าจะครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแลกชุดเกราะกับดาบกันนะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นดันเจี้ยนที่2โดยที่เรายังไม่มีดาบกับชุดเกราะเนี่ยผมว่าน่าจะอาจจะยังไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่วาร์ปเควสกันเลยนี่มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแลกของดันเจี้ยนเวล1นะคือที่เนี่ยมีแบบว่ามีเควสให้ทำเต็มเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ทำไปทีละเควสนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากดันเจี้ยนเวล1ก่อนซึ่งของเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะเลยอ๋อตอนนี้เราขาดอันนี้ฮะอุ๊ยอันนี้มีอยู่อ๋อผมนึกว่านี้ไม่ได้ใช้ผมเลยเก็บไว้ในกล่องเต็มเลยอ๋อ
โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปเอามาเดี๋ยวเราแลกชุดเกาะกันก่อนนะครับผมโอเคชุดเกาะแรกนะครับก็คือหมวกต่อไปชุดเกาะแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้าโหนี่โคตรเท่เดี๋ยวลองใส่ดูหนึ่งนะชึบ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 ว้าวโคตรเท่โอเคฮะตอนนี้เราขาดแค่ดาบนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเอาเศษอันนี้ที่บ้านกันมาแล้วไหนนี่ไงได้แล้วครับคนดูโอ้ดาบโคตรเท่เลยตอนนี้ค่าสแต็กพลังโจมตี15นะครับผมแถมเราสามารถคลิกขวาใช้เวทแวมไพร์ได้ด้วยอุ๊ยลองไปดูไหมเดี๋ยวลองไปเทสกันไหนขอลองดาบใหม่หน่อยปึ๊บโหโคตรแรงอุ๊ยทีเดียวตายเลยโอ้โหเดี๋ยวนะว้าวพี่ผมว่าเซตไอเทมดันเจียนชั้นแรกก็ไม่ได้แย่นะผมว่าโกงเลยแหละคือต้องบอกว่าของเนี่ยหาไม่ยากเลยนะคือตีตัวนึงก็ออกมันของมันก็ดรอปมาแล้วตัวนึงเห็นปะคือของมันหาง่ายครับคือแบบทำเซตอันนี้ทำง่ายมากเลยเพราะว่าของมันออกง่ายมากมาผมกลับมาแล้วดันเจียนที่2ทุกคนจำได้ไหมว่าตอนแรกที่ผมเข้าดันเจียนนี่มาแล้วผมโดนไอ้ตัวนั้นตีตายอ่ะคราวนี้ผมจะกลับมาล้างแค้นครับคือตอนนี้เรามีเซตดันเจียนแรกครบเซตนะครับแล้วก็ดาบอีก1เล่มผมว่ารอบเนี้ยเราไหวแน่มาชุบโอ้โหทีเดียวตายโคตรแรงอ่ะผมว่าดากอนบาริเออร์นี่มันแรงเหมือนกันนะมันแรงด้วยถึกด้วยอ่ะมาทุกคนเห็นอันนี้ไหมอันนี้เราต้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ครับชุดเกาะดันที่2เราต้องค่อยๆอัปเกรดชุดเกาะกับอาวุธไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะต้องตามหาห้องบอสนะครับผมเดี๋ยวเราต้องลองวิ่งตามหาห้องบอสก่อนอยู่ข้างล่างหรือเปล่ายาพวกนี้มันเป็นลูกกระจอกแต่ว่าของจากลูกกระจอกก็สำคัญเหมือนกันเพราะเราต้องใช้ครับชุดเกาะเดี๋ยวนะบอสมันจะมีป้ายเขียนนะมันจะมีป้ายขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องวิ่งหาก่อนหลังจากนั้นผมก็วิ่งหาห้องบอสยาวเลยครับแต่ก็ไม่เจอและในที่สุดผมก็เจอเบาะแสอะไรบางอย่างเข้าทุกคนครับตอนนี้ผมว่าผมเจอเบาะแสอะไรบางอย่างถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นที่พื้นมันมีลูกศรชี้อยู่นะคือผมลองวิ่งไปวิ่งมาแล้วผมไม่เจอห้องบอสสักทีผมเลยคิดว่าผมควรจะตามลูกศรไปแป๊บนึงนะเพราะมันขังผมพวกนี้มันแบบกล้าลองของกับนักรบมังกรหนอเดี๋ยวผมจะลองวิ่งตามลูกศรไปเรื่อยๆนะครับว่านี่ได้บอกใส่ตัวที่ทีมละเดี๋ยวผมต้องวิ่งถึงละโอ้ยเป็นไงนี่เป็นไงว้าวอย่าบอกนะว่านี่คือห้องบอสอ่ะเฮ้ยทุกคนดูดิยังสวยมันเป็นคริสตัลมันเป็นเหมืองแร่คริสตัลโอ้นี่ไงชื่อบอสมาแล้วโอ้นี่บอสเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งตัวผมตึกอย่าโอ้โหใจเย็นใจเย็นก่อนโอ้สกิลผมไม่เข้าเลยมันก็เข้าอยู่นี่ว่าแต่ยังไม่แรงขนาดนั้นโอ้โหแต่ลองตีดิโอ้มว้าวอันตีตายเลยครับโอ้แต่ผมใช้ตอนเขาเลือดเหลือน้อยแล้วโอ้นี่ไงเราจะได้นี้มาแล้วเราจะเอาไปแลกของแบบของบอสได้โอเคเราจะต้องปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่สัก10วันไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องอยู่ที่นี่กี่วันแต่ต้องเก็บของบอสไปเรื่อยๆครับมันใช้ของเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนะบอสเกิดตรงไหนวะอ๋อนี่มันอ๋อ7นาทีเกิดครั้งนึงโอ้โหนานเหมือนกันนะผมว่าผมจะต้องกลับมาอัปเกรดเกาะกับทำฟาร์มนู่นนี่นั่นก่อนนะเพราะว่าจะให้ลงดันเจี้ยนอย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่าเกาะเราก็ต้องเดินหน้าด้วยเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บก่อนอันนี้โอเค
ปุ๊บอันนี้ปุ๊บโอเคก็เอาอะไรเก็บโอเคผมจะต้องทำเกาะเพิ่มนะครับตอนนี้ทางนี้ผมคิดว่าจะสร้างเป็นบ้านผมนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เราอาจจะต้องทำยังไงกับมันดีเราจะขุดบล็อกจนไปเฟส4เลยไหมตอนนี้เกาะเราอยู่ที่เฟส3แล้วเดี๋ยวอัปเกรดเกาะให้มันแบบใหญ่ขึ้นไหมเอ้ยผมลืมบอกคือเกาะเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดตรงเนี้ยครับเดี๋ยวนะอัปเกรดอันเนี้ยครับเราจะสามารถแบบว่าแร่มันจะออกมาแบบดีขึ้นคือตอนเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นได้ว่าแร่มันออกมาแค่หินใช่ไหมถ้าผมอัปเกรดอันเนี้ยแร่มันจะออกมาแบบเดี๋ยวถาดบ้างเดี๋ยวเหล็กเดี๋ยวเพชรบ้างอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเริ่มอัพแล้วนะอัพสักขั้นนึงก่อนละกันเป็นหินกับแร่ถ่านปึ๊บเห็นไหมโอกาสออกแร่หินก็จะ 88% แร่ถ่านก็จะ 12% เอ้ยผมน่าจะพอมีตังค์อีก 8,000 นะผมอัพเวล3แล้วละกันปึ๊บโอเคทุกคนเวลาอยู่บ้านน่ะต้องเอาสกิลออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเผลอไปตีสัตว์เลี้ยงที่บ้านตายนะฮะเราต้องคอยเอาออกด้วยนะนี่ทุกคนเห็นไหมเขาจะดรอปออกมาเป็นแบบบล็อกถ่านเดี๋ยวนะต้องขุดจนกว่าเขาจะดรอปปุ๊บอันนี้โอกาสออกหินมันยังเยอะอยู่ตั้ง 88% มันอาจจะออกยากหน่อยแต่ว่ามันออกแน่นอนฮะปุ๊บนี่ไงเห็นไหมมันจะไม่ใช่ออกแค่หินมันจะออกถ่านด้วยถ้าเราอัปเกรดไปเรื่อยๆมันก็จะออกเหล็กออกเพชรออกเรดสโตนเก็ตภาพออกไหมตรงนี้เราต้องทำออโต้ให้ได้นะครับแล้วเราจะมีหินใช้ไม่จำกัดนะครับผมนี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างแล้วนะผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทำดีกว่าตอนนี้ผมต้องการฟาร์มข้าวนะครับเพื่อที่จะเอาข้าวไปขายแล้วเราจะได้มีเงินมาอัปเกรดเกาะกันในที่สุดเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือต้องรอข้าวโตอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆขยายไปมันถึงจะเต็มแปลงนะครับตอนนี้ก็พื้นที่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจะเหลือก็เหลือผมต้องสร้างบ้านของตัวเองครับผมตอนนี้ผมคิดว่าจะสร้างอะไรต่ออีกหน่อยแล้วค่อยไปลงดันเจี้ยนกันผมรีบเร่งปลูกข้าวให้เต็มแปลงแล้วผมก็มาสร้างทางไปสร้างบ้านของผมต่อผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่เดี๋ยวมันก็คงสวยแหละมั้งส่วนเพื่อนผมก็กำลังสร้างอะไรบางอย่างอยู่ว้าวทุกคนครับตอนนี้ผมเริ่มสร้างบ้านแล้วนะตอนนี้ก็บ้านผมเพิ่งทางเข้าเพิ่งเสร็จโอเคตอนนี้คือทางเข้าน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพื้นหญ้ามาตกแต่งแล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นสวนแบบเป็นสวนดอกไม้สวนต้นไม้เลยนะคือทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยผมจะทำสวยๆเลยแล้วข้างในเนี่ยธีมของเกาะของผมเนี่ยจะเป็นธีมของปราสาทหินนะครับผมเป็นไม้กับหินจะสวดซะส่วนใหญ่ผมจะไม่แบบไม่โมเดิร์นไม่อะไรนะจะเน้นไม้กับหินนะครับผมเพื่อแบบเน้นธีมนี้นะโอเคตอนนี้ก็คืบหน้าไปได้เยอะนะก็บ้านผมก็เริ่มทำแล้วส่วนบ้านของเพื่อนผมก็ได้เยอะแล้วเหมือนกัน
ราะว่าเขาเน้นทำฟาร์มนะครับตอนนี้เขาก็ไปลงดันเจียนอยู่ผมคิดว่าผมควรตามเขาไปลงได้แล้วตรงนี้ฟาร์มผมก็ปลูกครบจะหมดแล้วเหลืออีกนิดนึงรอมันโตอีกนิดนึงก็น่าจะครบแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มดันเจียนชั้น2ยาวเลยครับพอฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยในที่สุดของผมก็ครบแล้วหลังจากที่ผมเก็บของมาตั้งนานคือผมทั้งเก็บของทั้งรับซื้อจากคนอื่นด้วยนะครับมันเลยไวถ้าไม่รับซื้อเนี่ยผมว่ายากโอเคเดี๋ยวผมจะแลกแล้วนะโอ้โหบอกเลยมันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนโอเคฮะผมแลกเลยปึ๊บชุดเกาะกางเกงปึ๊บคือผมแนะนำให้ผู้เล่นเนี่ยต้องรับซื้อด้วยนะครับถ้าตีบอสเองเพียวๆเนี่ยยากที่จะได้ครบเร็วนะครับผมคือผมโชคดีไงมีแบบว่าพวกที่แบบเขาเป็นแบบว่าแบบเทพกันแล้วอ่ะเป็นพวกเทพๆกันแล้วเขาก็ขายให้อย่างเงี้ยครับโอเคเราก็เลยได้มาเร็วโอ้โหไหนต้องเปลี่ยนชุดกันเลยปุ๊บ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 ว้าวบั๊กครับผมเรียบร้อยคือที่มันบั๊กเนี่ยเป็นเพราะผมใส่เชดเดอร์นะครับผมคือถ้าไม่ใส่เชดเดอร์มันไม่บั๊กแต่ว่ามันจะไม่สวยเอาไงฮะคือช่างมันละกันฮะคือกด E มันก็ไม่บั๊กเนาะคือเชดเดอร์มันจำเป็นจริงๆฮะมันเอาออกไม่ได้จริงคือมันจะบั๊กแค่บางชุดนะครับผมชุดพวกนี้เห็นไหมชุดพวกนี้ไม่บั๊กพวกนี้อาจจะบั๊กนะครับผมก็คือไม่ต้องซีเรียสเยอะครับผมเชดเดอร์ซีเรียสกว่าถ้าไม่มีนี่ภาพจะกากมากโอเคเรากลับมาที่บ้านกันดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเซตนี้ไปเก็บเข้าคลังของแร่ดีกว่าตอนนี้เป้าหมายของเราจะต้องไปเคลียร์ดัน3นะครับเพราะว่าตะกี้ผมได้ยินข่าวมาว่าเพื่อนผมมันไปอยู่ดัน3แล้วแล้วผมมัวแต่สร้างบ้านไงผมเลยตามเขาไม่ทันโอเคผู้ชายผมมาแล้วอยู่ดัน3ใช่ไหมผมเพิ่งเตรียมตัวเสร็จเดี๋ยวผมขอวาร์ปไปดัน3ก่อนนะอยู่ข้างหลังเอ้า มาแล้วโอ้โหไหนลองขอผมขอข้อมูลได้ไหมคุณแชมป์มาที่นี่ก่อนอ่ะที่นี่เป็นไงบ้างมันไหวไหมมันมีกระสือตัวหนึ่งกระสือมันแคปเราตายได้ มีกระสือด้วยเหรอมีกระสือด้วยไหมครับอะไรก็ไม่รู้ไหมครับมีกระสือด้วยเหรอวะไปทางไหนตรงไปข้างหน้าใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวผมแทงแห่มาวุ้บโอ้มอนเตอร์ถูกขึ้นเยอะเลยไม่มันวันแถบไม่ได้แล้วอ่ะอย่าโดนกระสือนะผมไม่รู้ที่เราตายเปล่าไอ้ลูกตาบินได้นี่หรอกระสือใช่ตีวงโอ้โอ้โอ้ไหนนี่ห้องบอลเหรอไก่เห็นไหมข้างบนก็เพดานโอ้ยตัวอะไรอ่ะผมเรียกมันให้โอ้โหผมแทงให้มาโอ้โหคู่คู่คู่ใจเย็นๆนัวมากผมว่าผมปรับมุมมองที่หนึ่งดีกว่าฮะจุดเกาะมันไม่สวยเลยมาโอ้โหแม่งจับผมยกลอยเลยอ่ะโอ้โหโอ้โอ้บอกเลยว่าไหวชิวเลือดผมไม่ลดเลยด้วยผมไม่ลดเลยฮะโหดจริงหรือเปล่าโหดจริงหรือเปล่าโอ๊ะไม่ ไม่ผมตายผมโดนอะไรอ่ะไม่เดี๋ยวนะเลือดผม140โดนอะไรไม่รู้ทีเดียวตายเลยดันเจียนนี้โหดขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนะอย่าเพิ่งตายนะยื้อไว้มาใหม่รอบแก้ตัวไหนอุ๊ยมันจะตายแล้วเลือดเหลือแค่ครึ่งหลอดมาครับท่ามังกรกลางปีกอุ้มบอกเลยว่าโคตรมันโคตรนัวทุกคนลองคิดดูนะถ้าทุกคนเข้ามาเล่นน่ะแล้วไปไหนแล้วมันวัดกลับมาที่เดิมน่าจะกลับนี่ไงนี่อู้หูทุกคนลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าทุกคนแบบมากับเพื่อนเป็นตี้อย่างเงี้ยเรามาช่วยกันล่าบอสอ่ะมันจะสนุกแค่ไหนอุ้มเราชนะแล้วเฮ้ยเอาว่ะมันต้องบวกพลังกันว่ะใช่มันต้องกับดาเมจอ่ะใช่มันต้องช่วยเหลือกันโอ้โหขนาดเลือด110ตอนแรกผมคิดว่าเลือดผมโกงอ่ะนะ140อ่ะคิดมันดูอะไรไม่รู้ทีเดียวตายเลยมันดันต่อไปเป็นไงวะเนี่ยแต่ผมว่าตัวนี้เราคนเดียวไม่ไหวว่ะคือดัน4นี่เราจะข้ามไม่ได้เลยถ้าเราไม่ครับชุดก่อดัน3ก่อนเพราะว่าเท่าที่ลองโดนนี่โห
คตรแรงหลังจากนั้นพวกผมก็แยกกันฟาร์มรอบอสเกิดครับพอช่วงนี้เราต้องช่วยกันตีก่อนนั่นไงเฮ้ยกูใช้บอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้วจ้าจำทำมิงตูมหนีก่อนนะหนีก่อนโอ้ใจเย็นจับผมยกโอ้มันจับผมลอยจับผมยกโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยกล้ามันผมแทงให้โอ้โหดอกละ 1,400 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยมันติดบั๊กหรืออะไรมันติดบั๊กหรืออะไรแดดแล้วก็อันติสมาน้ำไม่พอแป๊บนึงตายยังโอ้โหโคโก้คันหายไปไหนวะต้นว้าวหลังจากนั้นทั้งผมกับเพื่อนก็ทั้งฟาร์มทั้งรับซื้อชิ้นส่วนมาค้าเป็นของกันและในที่สุดของมันก็ครบแล้วในที่สุดผมก็จะได้เซตที่3แล้วเราจะไปดัน4กันโหแล้วเซตที่3คือเท่มากไม่มีชุดสีแบบดำแดงอ่ะแล้วดูดาบโอ้โหมาใช้อะไรแรกบ้างโอเคปึ๊บขอหมวกก่อนชุดโอเครองเท้าแล้วก็สุดท้ายดาบว้าวโอ้โหโคตรเท่โอเคตอนนี้ผมมีความคิดดีๆแล้วเดี๋ยวผมว่าผมทำไอ้นี่ดีกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหุ่นตั้งหุ่นโชว์หุ่นโชว์ครับยังไงเอ่ยแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวนะผมเอาตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ไปเอาชุดอันนี้มาครับชึบชึบชึบแล้วก็ปึ๊บกางเกงเราลองไปดันสี่กันไหมลองไปดูไหมตอนนี้ผมรู้สึกอยากสู้อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองไปเทสดันสี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าไหวไม่ไหวยังไงเดี๋ยวค่อยกลับมาสร้างก่อนเดี๋ยวขอไปเทสก่อนว้าวดันสี่เป็นปราสาทแบบนี้หรอเดี๋ยวนะปึ๊บ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 เดี๋ยวนะอะไรอ่ะแบบเข้ามาปุ๊บเจอบอสเลยหรออ๋อไม่ใช่อ๋อนี่ไงตรงนี้มันจุดเกิดบอสบอสจะเกิดในอีก5นาทีแล้วเลือดบอสที่มันขึ้นมาล่ะมันอยู่ตรงไหนโอ้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวๆๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะเราจะไหวหรือเปล่าไหนลองดูดิโอ้มอุ้ยไหว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 เดี๋ยวนะมีคนเรียกผมว่าไงนะว่าไงนะผมกำลังสู้กับม้านินมังกรอยู่คุณแจมมาดันสี่แล้ว What the fuck ม้านินมังกรมันควบม้าด้วยโคตรเท่เลยไอ้พี่นะสายข่าวเราแจ้งว่ามันไม่มีม้านินมังกรในนี้โอ้ยผมจะตายโอ้ยเหตุสุสาครคุณทาจิบานะช่วยกูเฮ้ยผมจะตายแล้วผมเหลือทีเดียวผมมาแล้วกดหนัวกดหนัวเฮ้ยมันตายแล้วตายยังอุ้ยไม่ตายเป็นคนม้ามันหายเอ้าเฮ้ยกูจะอะไรจ้ะเมทต้องกินสกิลอยู่ข้างหลังผมสิเมทจะเข้ามาทำไมตอนแรกผมกลับมาลองดาเมจเฉยแต่ไม่คิดว่าเข้าดันมาแล้วจะเจอบอสเลยอ่ะ
2 hours later มันตายแล้วอะไรอ่ะผมตายอ่ะผมไม่เห็นน่ะโอ้ผมโดนอะไรไม่รู้โดนมันสับอ่ะมันดรอปมาแค่อย่างเดียวยังไงชิ้นนี้เลยไหนหุ้ยตะเกียงไฟอ่ะใช่มันดรอปแค่ตะเกียงไฟมาชิ้นเดียวเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะใช้ประมาณ16อันมั้งแรกได้อันหนึ่งอ่ะ8 7 6 5ว่าจะเกิดแล้วเตรียมรับแรงกระแทกมันมาแล้วเฮ้ยผมว่าขี่สัตว์เลี้ยงมันดีว่ะตัวมันจะไม่ไหลอ่ะยังไงดูลูกเข้าไปหามันเหี้ยสกิลผมมันดูดเหรอรวบมันรวบเข้าไปหามันจะตายแล้วเฮ้ยสกิลยังไงมันดีว่ะมันทำให้บอสมันดึงแบบโดนดูดไปด้วยอ่ะดึงไปดึงมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมือนี้โคตรแจ่มอ่ะมันทำได้ไงวะแล้วจากนั้นผมกับเพื่อนก็เดินเข้าไปที่ดันเจี้ยนชั้น4ผมได้ยินมาว่าดันเจี้ยนชั้นนี้มันจะมีบอสอยู่2ตัวตัวแรกคือตัวที่เราเพิ่งตีไปส่วนตัวที่2มันอยู่ข้างล่างและน่ากลัวกว่านั้นมากด้วยความที่ผมกับเพื่อนอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงพวกเราก็เลยวิ่งหากันให้ควักและในที่สุดผมก็เจอมันแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับคือพวกเราสู้มันไม่ไหวเลยมันตีผมแค่2ทีผมก็ลงไปนอนแล้วเพื่อนผมนี่ไม่ต้องพูดถึงทีเดียวก็หลับไปเลยผมเริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงดีพอไอ้บอสหวาเด่นตัวนั้นมันดรอปของที่จะทำชุดด้วยจะเลิกตีมันก็ไม่ได้ช่วงนี้ผมเลยจำใจจะต้องรีบอัพเลเวลกันไปก่อนผมรีบไล่ตีมอนสเตอร์ด้าน3บ้างด้าน4บ้างเพื่อที่จะอัพเลเวลของตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะมันเป็นทางเดียวที่เราจะชนะไอ้ตัวนั้นผมฟาร์มแบบไม่หยุดไม่หย่อนจนในที่สุดเลเวลของผมก็ได้ไปถึง86แต่แทนที่ผมจะไหวกับมันผมกลับไม่ไหวเหมือนเดิมในตอนนั้นผมโคตรสิ้นหวังไม่คิดว่าบอสมันจะโหดขนาดนี้แต่ผมก็ไม่ล้มเลิกครับผมได้ฟาร์มจนไปถึงเลเวล94และคราวนี้ผมได้เรียกเพื่อนมาช่วยด้วยจริงๆบอสตัวนี้มันก็ไม่ได้โหดมากหรอกถ้าเกิดว่าเราตีมันไกลๆนะแต่ผมดันเข้าไปแลกเลือดกับมันนะสิผมเลยไม่ไหวเมื่อผมจับจุดได้แล้วผมก็ไปซัดกับมันอีกรอบมาครับทุกคนคราวที่แล้วเราไม่ไหวคราวนี้แหละผมจะต้องล้างแค้นมันให้ได้คือผมไปซุ่มฟาร์มมันเหนื่อยมากจนตอนนี้เลเวล94แล้วนะครับผมคิดว่าคราวนี้ไม่ไหวคือไม่ได้แล้วมันจะต้องไหวอย่างแน่นอนอยู่นะมันหายไปไหนวะมันโผล่มาแล้วตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยทำไมเลือดมันเหลือแค่นั้นอ่ะคือมันมีโอกาสที่แบบเกิดมาแล้วเลือดจะเหลือแค่นี้คุณแจมบางตัวบางตัวเรียบร้อยวิ่งดรอปอะไรอ่ะอ๋อของทำชุดเกาะกระดาษหลังจากนั้นผมก็ทั้งฟาร์มทั้งรับซื้อของบอสเพื่อที่มันจะได้ครบไวๆและในที่สุดมันก็ครบแล้วโอ้โหทุกคนกว่าผมจะฟาร์มเสร็จผมบอกเลยว่าผมใช้เวลาโคตรนานผมฟาร์มจนแบบเลเวล100แล้วอ่ะคือผมบอกต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้กลับไปที่บ้านเลยนะผมฟาร์มอย่างเดียวเลยจนของมันแบบน่าจะพอแล้วแหละมาผมจะแลกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาชุดเกาะวาเดนมาก่อนเลยแล้วก็เสื้อกางเกงรองเท้าโอ้โหแล้วก็ดาบโอ้โหดาบวาเดนโคตรเท่โอ้ในที่สุดผมก็ครบแล้วโอ้โหเป็นการเดินทางที่ลำบากมากชุดเกาะสวยมากนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่บั๊กถ้ามันไม่บั๊กมันจะสวยมากคือถ้าผมถอดเชดเดอร์มันก็สวยแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนผมทำอะไรอยู่นะฮัลโหลกูแจมผมกลับมาแล้ว นั่นมันอะไรวะน่าเดี๋ยวนะทุกคนผมไม่อยู่กี่วันวะเนี่ยแม่งสร้างปราสาท
คุณแชมป์อยู่ไหนผมลงดันเจียนไปแบบโคตรนานจนผมเวลร้อยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ผมได้เซตวาเดนครบแล้วอยู่ข้างบนหรออยู่ข้างบนช่วยด้วยยังไม่ได้ฟาร์มเลยเหรอยังเป็นทางแต่บ้านโอ้โหกูลงแต่ดันเจียนผมฟาร์มมาแล้วตอนนี้ยังไก่นอนโอ้โหบ้านผมไม่ได้ทำเลยอ่ะปราสาทอะไรวะเนี่ยแล้วทางขึ้นอยู่ไหนนี่ยังไม่ได้คิดโอเคตอนนี้มิชชั่นผมคอมพีทแล้วที่เหลือผมจะต้องสร้างบ้านแล้วก็อัปเกรดก่อนแล้วเดี๋ยวดันเจียนที่5เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวรอคุณแชมป์ฟาร์มมาถึงขั้นผมก่อนแล้วผมจะสร้างบ้านรอผัดกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องเก็บชุดเกาะนี้ก่อนเดี๋ยวนะเอานี้ไปตั้งไหนดีเอานี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมฝากชุดเกาะทิ้งไว้ที่นี่เราจะมีครบทุกเซตอย่างแน่นอนถ้าเกิดเราเล่นต่อแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆฮะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิป100วันที่นานที่สุดสำหรับผมมั้งนะเท่าที่ผมมีฟุตเทจนะครับผมน่าจะเป็นคลิป100วันที่นานที่สุดแล้วแล้วก็ตะแก้ผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเราใส่อาวุธไว้ที่มือเนี่ยครับมันจะทำให้ดาเมจเราเพิ่มด้วยก็คือถือ2ดาบไปเลยครับคนดูถือ2ดาบคือเราจะตีแรงขึ้นครับอันนี้คือค่าสแต็กดาบมือรองเนี่ยมันจะส่งผลกับดาเมจด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอาอาวุธใส่ไว้มือรองเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งรู้โหแล้วก็ถึงว่าทำไมตีแล้วมันแบบไม่ค่อยแรงเพราะเราไม่มีอาวุธรองนี่เองอันนี้มีคนบอกผมมานะโอเคครับต่อไปผมคงจะต้องสร้างบ้านแล้วก็สร้างเกาะแล้วเพราะว่าตอนนี้เกาะผมไม่เดินหน้าไปไหนเลยมีแต่เกาะคุณแชมป์ดูดิไอ้ยังเป็นสร้างโคตรอลังการอะไรวะหน้าโอ้ shit ผมจะสร้างอลังการให้เขาไหมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดู Two hours later โอเคดูจากบ้านข้างๆแม่งปราสาทโคตรอลังการจริงๆบล็อกพวกนี้หาไม่ยากนะครับตั้งแต่ที่ผมไปฟาร์มมาเนี่ยผมได้เงินมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือเอาเงินเนี่ยสามารถไปซื้อบล็อกพวกนี้ได้หมดเลยนะเราไม่จำเป็นต้องฟาร์มต้องอะไรขนาดนั้นนะครับผมคือถ้ามีเงินเนี่ยก็ซื้อบล็อกสวยๆมาตกแต่งบ้านได้นะอย่างตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวตกแต่งแบบสไตล์ผมไปก่อนละกันสไตล์ผมก็จะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้เอาสกิลออกเลยเดี๋ยวต้องเอาสกิลออกไม่งั้นสร้างบ้านลำบาก Two hours later ทุกคนครับคือตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะสร้างอะไรแต่ว่าผมจะต้องรื้อหลังคาเนื้อนี่ทิ้งหมดเลยโอเคคือตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าอันนี้แม่งสวยแน่นอน ผมว่าแม่งสวยแต่อาจจะใช้เวลานานแบบนานผมอาจจะใช้เวลาถึง 20-30 วันเลยนะในการสร้างซึ่งผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเกิน100วันหรือเปล่าแต่ถ้ามันเกินก็ช่างมันละกันเอาเป็นว่าแต่เราก็เขียนคลิปว่า100วันนั่นแหละ เท่าที่ผมเราจะต้องรื้อตรงนี้ทิ้งครับเพราะว่าถ้าเกิดสร้างหลังนี้ต่อมันไม่สวยผมว่าสร้างกันใหม่ดีกว่าอันที่ผมไปดูมานี่แม่งสวยมากสวยมากอลังการมากคือบล็อกอะไรก็ใช้ไม่ได้เวอร์มากนะผมสามารถซื้อได้ผมสามารถใช้เงินส่วนตัวผมซื้อได้นะฮะโอเคผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวสร้างอันนั้นกันดีกว่าตอนนี้ก็คงต้องรื้อนี้ทิ้งก่อนทุกคนครับคือตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมยิงมังกรนะครับซึ่งผมต้องพักการสร้างเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวยิงมังกรเสร็จเดี๋ยวผมกลับมานะครับผมรู้สึกว่าจะ3ทุ่มแล้วนะครับผมยิงมังกรเข้ามาตอน3ทุ่มนะครับก็คือคนทั้งเซิร์ฟเนี่ยจะมาสู้กับมังกรนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าจะได้อะไรเดี๋ยวผมว้าไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันโอ้โหบอกเลยคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็โอ้แดกมากมากินข้ามไม่ได้โอ้ชิตผมต้องสู้แบบแหลกๆไปก่อนนะเราต้องตีมังกรเพื่อทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับมาใจเย็นๆ Two hours later โอ้โหมันตายแล้วโอ้แบบมันได้ของด้วยนะแต่ตอนนี้ผมกลับบ้านก่อนนะมันแหลกมากคุณแชมป์เฮ้ยกลับมาเล่นตะกี้คุณแชมป์ตีมังกรป่ะได้ไปตีมังกรเลยผมป่ะใช่ผมเบล100พอดีเลยแล้วแบบหูคนโคตรเยอะแล้วยังแหลกผมกินข้าวไม่ได้อะในโลกนั้นนะกินไม่เข้าแหลกยังไงได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างเฮ้ยเหมือนผมจะได้ชุดอะไรมาไม่รู้อ่ะเดี๋ยว
ผมได้อะไรมาเต็มเลยอ่านไม่ได้ด้วยสแต็กพุ่งเฮ้ยกูแจ๊ผมได้อะไรมาไม่รู้ดูนี่ดิไหนอะไรเนี่ยมันเขียนว่าสตาร์ไลท์วิงโอ้โหเปลี่ยนยังไงเลยเดคิล่าดูนะมันมีเคียวด้วยอ่ะเคียวโคตรใหญ่อ่ะพี่ผมก็ได้มาเหมือนกันแต่ไม่ใช่สตาร์ไลท์ว่ะมันได้ไงมันได้ตามสายอ่ะถ้าเวล100แล้วไปตีมังกรโอ้บั๊กอ๋อแต่ไม่เป็นไรอุ๊ยปีกปีกเท่ผมมุนแบบไทยเลยผมขอเชดเดอร์ออกก่อนผมอยากเห็นเหมือนกันไหนผมเอาเชดเดอร์ออกแล้วไงดูผมผมกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้แม่งเหมือนผมได้อาวุธมาด้วยแต่ไม่ได้เดคิวล่าเลยอ่ะมันสุ่มเหรอแต่ว่ามันตรงสายเลยนะมันบอกว่ามันเป็นสายเมดอ่ะรอของผมเป็นแบบว่าเป็นพวกสายพวกบอริเออร์อ่ะเฮ้ยคือผมอยากไปบูแล้วว่ะยังไงเราไปชุดแล้วเดี๋ยวบ้านกูยังไม่สร้างเลยโอ้ยนับประสาทกูล่ะกูเลยชุดเราโคตรเท่อ่ะโอ้โหแบบค่าสแต็กพลังอะไรอ่ะสู้แบบไอชุดวาเดนน่ะสู้ไม่ได้เลยอ่ะอันนี้แค่ดาเมจ24นะแต่เคียวดาเมจ128คือมันโดดมากเลยของได้จากบอสอ่ะแบบโคตรโหดอ่ะลองไปบู๊ก่อนมั้ยเดี๋ยวผมค่อยกลับมาสร้างบ้านแป๊บนึงได้โอเคนั้นไปดัน5นะเพราะว่าดัน4เราเคลียร์ละไปดัน5ไหนดัน5มันจะยากสักแค่ไหนสแต็กเราโหดขนาดนี้ตัวไหนมี1,000ตีธรรมดาอู้ได้เป็นผม 2,000 ผมตีแบบใช้สกิลอ่ะพร้อมแบบตีไกลอุ้ยใช้สกิลเฮ็ดตัวอะไรอ่ะอู้3,000เนาะคุณเล่นตัวอะไรอ่ะไหนมีสกิลเฮ็ดด้วยเหรออุ้ยนี่อู้ๆๆๆอู้นี่เร็วมากการมันจัดการมันอู้ไม่รู้ไหวกูได้เมทผมโคตรแรงอ่ะ 3,000 กว่าเลยผมต้องติดคิวก่อนเลย 4,000 เอาไซเรนหายก็กลุ่มตีมันตายเลยคุณแชมป์อยู่ลงไปนอนเฉยเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาที่บ้านแล้วนะครับคือไอดันเจี้ยนชั้น5เนี่ยมันยังไม่เกิดนะอีกตั้ง20กว่านาทีคือตอนนี้คนมันยังเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปตีเดี๋ยวมันไปแย่งกันตีอีกก็เลยว่าเดี๋ยวดึกๆผมค่อยไปตีแล้วกันเดี๋ยวผมต้องถอดชุดพวกนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันเกะกะเราจะได้ใส่เชดเดอร์เข้ามาด้วยนะครับผมภาพมันจะได้สวยโอเคมาเราจะเริ่มสร้างบ้านกันเลยเพราะว่าผมเลทมานานแล้วบ้านผมมันจะต้องแบบอลังการที่สุดผมจะต้องแบบทำลายปราสาทนั้นให้ได้ด้วยความสวยของบ้านของผม
เอ้ยผมไม่ใช่อะไรไม่บอกอ่ะนั่นเป็นภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวผมสร้างฐานบ้านเสร็จเนี่ยผมว่าจะไปเคลียร์ดันเจี้ยนบอสชั้น5ก่อนนะเราจะได้เหลือแค่เคลียร์ดันเจี้ยนชั้น6หลังจากกลับมาจากชั้น5เนี่ยผมจะได้สร้างบ้านยาวเลยตอนนี้ผมกลับมาที่ดันเจี้ยนเวล5แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปตีบอสวิทเทอร์นะครับก็คราวที่แล้วมาแล้วเขาไม่เกิดนะครับผมคราวนี้ผมจะต้องโอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหคราวนี้ผมจะต้องไปตีเขาใหม่นะครับคือเพื่อนผมบอกมาว่าถ้าเกิดเอาหัวสเกเลตันไปวางไว้ตรงนั้น3หัวเขาก็จะเกิดออกมานะว้าวเดี๋ยวนะผมว่าดึกแล้วนะเนี่ยมันยังมีคนรอโอ้โห6นาทีโอเค6นาทีก็6นาทีเอาไงดีวะคือการที่เราจะเอาหัววางได้เนี่ยคือมันจะต้องมีแบบมีซากแบบซากบอสอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็เอาหัวเนี่ยคลิกขวาที่หัวบอสเลยครบ3หัวเนี่ยมันก็จะเกิดออกมาเลยนะครับไม่ต้องมารอเวลาแต่อันนี้เหมือนเขาจะยังไม่เกิดนะมันเลยผมว่าคนพวกนี้นี่ไงถ้าเกิดเราใส่หัวเข้าไปมันจะเกิดนะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยมาแล้วมาได้สู้กับบอสสักทีเราจะได้เคลียร์ดันเจี้ยนชั้นนี้นะเราจะได้ไปชั้นต่อไปได้มาอะไรวะน่าแม่งโคตรน่ากลัวเดี๋ยวทำไมพวกนี้ตีทีเดียวตายเลยอ่ะเฮ้ยพวกนี้มันเทพเกินคนดูผมยังไม่ทันได้ชื่นชมบอสเลยมันตีทีเดียวโอ้โหมีร่างสองโอเคร่างแรกก็อาจจะกากก็ได้มาโอ้ร่างนี้ถึกอ๋อร่างแรกเขาน่าจะกากมาโอ้มโคตรหนัวโคตรมัวอุ้ยอะไรอ่ะทีเดียวตายโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเคลียร์ดันเจี้ยนเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าหลังจากที่เราได้เซตนี้มานะครับดาเมจเราจะพุ่งขึ้นไปเยอะเกินนะครับผมบางทีมันก็ติดคีย์แบบแรงมากๆเลยไม่เป็นไรเท่ากับเราเคลียร์ดันเจี้ยนชั้น5เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ดันเจี้ยนชั้น6นะครับ2 hours later โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสร้างอันนี้ต่อนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ 10-20% 10-20% แล้วนะไอ้ผมนั่งทำอย่างนานนะอันเนี้ย เห็นมันขึ้นมาแค่เนี้ย 4-5 บล็อกเนี่ยแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะคุณดูคือผมแบบสร้างโคตรนานอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมกะว่าจะสร้างมันให้เสร็จให้ได้นะผมอ่ะตอนนี้คือเคลียร์ดัน5เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดัน6กัน
2 hours later ชึบ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 ในที่สุดโอ้ทุกคนโอ้โอ้โหทุกคนดูดิในที่สุดผมก็เสร็จแล้วโอ้โหโคตรสวยโหเดี๋ยวนะผมขอวิ่งไปดูไกลๆก่อนโหคือจริงๆมันสามารถตกแต่งข้างบนได้อีกนิดนะแต่ว่าผมคิดว่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะเอาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวนะผมลืมหลังคาตรงนี้ผมทำคือต้องบอกว่าผมทำผิดแล้วผมก็เลยลบบางส่วนทำใหม่แล้วผมลืมสร้างหลังคาเอ้ยไม่เป็นไรหลังคาตรงนี้เดี๋ยวผมทำแป๊บเดียวโอเคนะเดี๋ยวผมดีดนิ้วแล้วก็คือเสร็จเลยนะพร้อมนะปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโหต้องบอกว่าเกาะของพวกเรานี่โคตรสวยทุกคนดูนี่ดิโอ้คือตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมโอ้ถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยก็คงเป็นการขนของเข้าไปข้างในนะยังไม่ได้ทำนะฮะแต่ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแหละขนของก็ไม่ดีกว่าเพราะน่าจะเหนื่อยโอเคตอนนี้เราก็มีปราสาทสวยๆ2ปราสาทแล้วนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าใช้ทั้งทรัพยากรทั้งเวลาในการสร้างเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบนะโอเคตอนนี้เป้าหมายของพวกเราก็เหลือแค่อย่างเดียวแล้วครับเราจะต้องพิชิตดันเจี้ยนที่6นะครับผมเราจะต้องลงไปที่ดันเจี้ยนชั้น6เพื่อที่เราจะได้พิชิตบอสสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปตามเพื่อนผมก่อนนะไม่รู้ว่าเขาเข้ามาหรือยังคือผมใช้เวลาถ่ายทำคลิปนี้เนี่ยหลายวันอยู่เหมือนกันโอเคมันก็มีแบบอาจจะเห็นกันบ้างไม่เห็นกันบ้างเนาะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาโอเคตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างบ้านโอ้โหต้องบอกว่าโคตรสวยโอ้โหมองหีรอบก็สวยดูดิโอ้คุณแชมป์คุณแชมป์กลับมาแล้วเหรอใช่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บ้านของผมบ้านที่มันมาแล้วหายไปไหนมาผมแบบผมอยู่บ้านไม่เห็นตั้งหลายวันเนี่ยแล้วคุณแชมป์ได้เห็นแบบอะไรแปลกๆที่บ้านหลังนี้ไหมแล้วได้เห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรผลไม้ผมตายทั้งสวนเลยผมเลยรดน้ำอ่ะได้เราหันไปดูหลังใหญ่ๆของผมอ่ะคุณแชมป์หันไปดูข้างหลังดิเนี่ยข้างหลังของแชมป์เลยอ่ะเนี่ยหันไปดูดิเฮ้ยโคตรสวยเลยเป็นไงใครทำอ่ะอันนี้หรอครูไอ้เดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมบ้านคือปราสาทเนี้ยเป็นปราสาทคล้ายๆแบบปราสาทจีนพอเราเข้ามาในบ้านนะครับเราก็จะเจอบันไดจริงๆแล้วเราสามารถใส่เพิ่มได้เป็นแบบเยอะเลยนะแต่ว่าผมใส่มาแค่นี้เดี๋ยวมันจะลายตาพอเราขึ้นไปชั้นที่แรกเนี่ยครับชั้นที่แรกเนี่ยเราจะเจอกับระเบียงนะครับแล้วก็ชั้นที่2เราก็จะเจอกับระเบียงนะฮะแล้วก็ชั้นที่3ก็เจอกับระเบียงนะครับเป็นดับเบิลระเบียงต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกคนดูสาเหตุที่ผมหาหินหาแร่อะไรไวๆเนี่ยคือคนดูอาจจะมองว่ามันไวนะแต่ว่าผมมีตัวช่วยให้มันเร็วนะครับนี่คือผมจะพามาดูมินเนี่ยนนะครับคือต้องบอกว่าเมืองเนี้ยเขามีมินเนี่ยนช่วยขุดแร่นะครับมีช่วยขุดแร่ช่วยผู้เล่นด้วยครับผมพูดผิดมีมินเนี่ยนทั้งช่วยขุดแร่ทั้งขุดขุดไร่ทั้งอะไรต่างๆนานาคือมีหมดเลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นมินเนี่ยนขุดแร่นะครับผมคือเราไม่ต้องขุดเองเลยพอขุดแล้วมันไปไหนคือผมเชื่อมันเข้าไปที่กล่องนะครับผมนี่ฮะแร่มันก็จะไปอยู่ในกล่องหลังจากนั้นเราก็เอาไปเผาเอาไปขายนี่ได้เลยครับผมเราไม่ต้องขุดเองอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เมืองของพวกผมเนี่ยไปเร็วขึ้นนะครับผมไม่ใช่เมืองสิก่อนอันนี้ดีมากเลยนะผมแนะนำนะใครที่มาเล่นเมืองนี้นะต้องหาไม่เนียนเอาไว้สักตัว2ตัวนะครับก็เติม300บาทก็ประมาณนั้นแหละครับผมโอเคผมว่าตอนนี้เกาะเราค่อนข้างสวยมากเลยนะถึงมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากก็เถอะแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันแบบมันน่าจะเกิน100วันแล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าเราจะแถมให้คนดูแล้วกันเราจะไปเคลียร์บอสชั้นสุดท้ายให้ทุกคนดูนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ชุดเกราะก่อนแป๊บนึงปึ๊บๆๆนี่โอ้ชุดเกราะบั๊กเกราะเสี่ยน
ดูปีกดูปีกดูความสวยของปีกผมก่อนเฮ้ยดันเจียนนี้โคตรสวยเลยคุณแชมป์แม่งเป็นดันเจียนน้ำแข็งอ่ะดูดิดันเจียนน้ำแข็งใช่ไหมเออทำไมมีหลายชื่อจังเลยชื่อแรกชื่ออะไรบับเบิ้ลโอ้ยหรือจะสกิลโอเคมาอืมโอ้เขาจะเป็นมอนสเตอร์น้ำแข็งนะไหนไหนขอดูลูกน้องน้องเนี่ยลูกน้องเนี่ยเราขอลองใช้สกิลแดชหน่อยตุ้มอุ้ยสกิลเดียวตายเลยอ่ะผมใช้แอนติเดียวตายเลยอ่ะผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะพวกเนี้ยเฮ้ยคุณแย้มคาถาคุณแย้มมันยิงอย่างนั้นเลยเหรอใช่ยิงแต่ว่ากินมานานมากเลยอ๋อนี่เอาบอสตัวนี้สี่นาทีตามมานี่ผมได้ยินข่าวลือมาว่าไอ้ดันเจี้ยนชั้นเนี้ยบอสมันอยู่ใต้ดินเว้ยคือเราจะต้องลงไปข้างล่างแบบล่างสุดเลยอ่ะมันจะมีบอสอยู่ซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราจะต้องเคลียร์มอนสเตอร์มันเยอะมากเตรียมรอด้วยสปะผมมาช่วยแล้วโหไก่ลูกน้องเลือด 20,000 น่ะเอาเลยนะเราตีเข้าดอกละ 2-3,000 เองนะมันก็ไหวอยู่นะให้ผมตี 5,000 เนี่ยตามให้ผม 5,000 น่ะเราติดขี้โอ้ต้องลงไปอีกเราต้องลงกันไปอีกโหมันต้องบอกเลยว่าโคตรลายตามาแล้วเรามาถึงชั้นล่างสุดแล้วปะเนี่ยโอ้มันกำลังจะตายไงมีคนทิ้งไว้คนทิ้งไว้อุ้ยไหนอุ้ยยังไงโอ้อันนี้บอสชั้นสุดท้ายหรอเดี๋ยวมันดูดผมเข้าไปอ่ะอุ้ยทำไมเลือดมันเหลือแค่นั้นน่ะฮิวผมฮิวให้ผมฮิวมันน่าจะมีคนสู้ทิ้งเอาไว้หรอแล้วเราฆ่ามันไม่ตายเงี้ยหรอเมื่อกี้มีมหาเทพเพิ่งตายไปต่อหน้าผมเลยโอ้สวยดีอย่างนี้เราก็ลัดบอสดิแหลมไหมต้องขอโทษคนนั้นด้วยต้องขอโทษผู้เล่นคนนั้นด้วยเขาจะกลายเป็นกล่องให้เราไอ้ยังไก่ตายยังอุ้ยมันไม่อึดจังวะเดือนมันเท่าไหร่อ่ะคุยหน่วย10 100 1,000 10,000 8ล้านเดือนมัน8ล้านอ่ะเฮ้ยปกติมันไม่ใช่8ล้านมัน2ล้านไม่ใช่หรอเขาปรับมาใหม่เหรอเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ใช่8ล้านกูแจมลองนับดิเลขข้างหลังเขาปรับมาเขาปรับมาใช่โอ้โหท่าคำรามโคตรแรงท่าคำรามโคตรแรงอู้เราโชคดีเนี่ยได้สู้ตอนมันแบบโลโลอ่ะดาวคอนโซลตูมโคตรมันอุ้ยตายแล้วป่ะตายแล้วป่ะตายยังยังอุ้ยมาจับผมลอยอุ้ยเรียบร้อยอุ้ยผมทำเควสสำเร็จอุ้ยฆ่าบอสได้เควสด้วยเหรอได้มึงมีเควสเยอะหาตังค์ง่ายในที่สุดโอ้ในที่สุดเราก็ทำได้คุณแชมป์เราเคลียร์บอสทุกชั้นสำเร็จแล้วแต่ตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีคนตีทิ้งไว้ล่ะอาจจะไม่ไหวก็ได้นะมันต้องตีกันหลายคนน่ะจริงเมื่อกี้มันมีมหาเทพตีทิ้งไว้อยู่ใช่ไหมผมลงมาไม่ทันใช่ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะแล้วก็ซีรีส์นี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่านะครับผมคงต้องรอดูผลตอบรับก่อนถ้าอยากให้ผมทำต่อเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์ซะ ถ้าถึงล้านวิวอะได้ไงทำไปโอ้ถ้าเกิดว่าถึงล้านวิวเนี่ยผมว่าผมทำต่อนะแต่ถ้าว่าไม่ถึงพอดีกว่าเป็นบอกตรงนะคลิปนี้เป็นคลิป100วันที่ผมทำนานที่สุดแล้วผมไม่เคยทำคลิป100วันนานเท่านี้มาก่อนเลยโอเคถ้าถึงสัก 500,000 วิวอะผมยอมทำต่อนะถ้าจะกลับมากับอีกสายนึงอะถ้าถึงนะขอให้ไม่ถึงแล้วกันเหนื่อยมากเหนื่อยเลยว่ะแบบว่าเหนื่อยมากต้องแบบมันเหนื่อยตรงไหนรู้ไหมเหนื่อยตรงสร้างบ้านนี่แหละคือเราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากแบบค่อยๆสร้างด้วยเก็บเบลด้วยอ่ะมันต้องแบบเบลนี่แหละทำสองอย่างพร้อมกันแล้วมันเหนื่อยมากเลยอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับก็